สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันที่บ้านลุงพลป้าแตนนะครับเนื่องจากวันจันทร์ที่7ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ไปทำธุระที่ไปทำบุญนั่นแหละครับที่วัดศรีถาวรนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เลยแวะบ้านลุงพลป้าแตนด้วยนะครับสืบเนื่องมาจากนะครับคนรอบข้างนะครับคนที่รู้จักนั่นแหละเขาสอบถามนะครับก่อนหน้านั้นก็คือเราไม่เคยติดต่อติดตามข่าวนี้เลยนะครับแต่พอหลังจากที่เขาถามก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงอยากรู้เรื่องนี้เยอะจังนะครับก็เลยลองเข้าไปดูนะครับจากข่าวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวทางอมรินทร์ทีวีนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางผ่านยูทูบเบอร์นะครับก็เลยมันก็น่าสงสัยน่าติดตามอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเข้าไปดูหลังจากเข้าไปดูแล้วก็อยากรู้ว่าสถานที่นั้นมันเป็นยังไงทำไมคนอื่นเขาถึงอยากไปเยอะจังนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสไปนะครับวันจันทร์ที่7ที่ผ่านมานะครับบรรยากาศก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือวันจันทร์ถึงแม้จะมีคนบางตานะครับแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะครับที่บ้านลุงพลไม่ว่าจะเป็นภูเหล็กไฟภูผาแอกนะครับแล้วก็จะมีสถานที่ใกล้เคียงกับที่นี่ก็คือเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็ภูเหล็กไฟภูผาแอกนะครับที่ใกล้ๆบริเวณนี้นะล้อมรอบบ้านลุงพลป้าแตนนะครับก็คือบ้านกกอกนะครับแล้วก็ตำบลกกตูมนะครับก็อยู่ใกล้กันนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเมื่อถูกเผยแพร่ไปยังข่าวหลักนะครับสื่อหลักของประเทศไทยตอนนี้ก็คือทีวีนะครับช่องที่นำมาอันดับหนึ่งก็จะเป็นช่องอมรินทร์ทีวีนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ยังติดตามข่าวอยู่ที่เห็นก็จะมีอมรินทร์ทีวีกับช่อง8นะครับที่เกาะติดเกือบทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับนี่ครับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าลุงพลจะไม่อยู่นะครับคนก็มานะครับไม่ได้ถ่ายรูปกับลุงพลก็มาถ่ายตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้างบ้านลุงพลรูปโปสเตอร์นะหรือบ้านเลขที่ลุงพลอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยก็จะมีประชาชนมาขอถ่ายรูปลุงพลจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับก็มาถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าลุงพลจะเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะครับตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประกาศแถลงข่าวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่ายังไม่สามารถจับผู้ร้ายแต่ว่าก็ได้แถลงข่าวนะครับว่าไม่มีใครเป็นผู้ต้องสงสัยเช่นลุงพลก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ผู้ต้องสงสัยอื่นๆก็เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นกันนะครับซึ่งไม่สามารถจับผู้ร้ายได้นะครับแต่ว่าคดีนี้ก็ยังมีอายุต่อไปอีก20ปีนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นทุกคนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ทำท่าจะยาวนะครับเพราะว่าการให้ข่าวแล้วก็การเข้าไปทำข่าวหรือว่าการสืบสวนสอบสวนคดีนะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับถึงแม้นะครับมันยังไม่มีข่าวมีความคืบหน้าที่มันจะชัดเจนขึ้นมากกว่านี้นะครับแต่ก็ยังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปนะครับหลังจากที่นำทางอมรินทร์ทีวีนะครับนำเสนอข่าวยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนะครับนานมากๆนะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนที่จะจับผู้ร้ายได้นะครับและที่นี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบ้านกกอกนะครับซึ่งประชาชนก็จะถ้าประชาชนแถวนี้นะครับก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับวันที่10ที่จะถึงนี้นะครับ10ในเดือน12ปี2563นะครับ
ก็จะมีการสร้างนะครับก็คือเป็นพิธีเปิดนะครับการสร้างองค์พญานาคนะครับที่ข้างบ้านลุงพลนะครับก็จะมีการสร้างใหญ่โตพอสมควรนะครับก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นทำเลทองอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าใครจับจองพื้นที่นะครับนั่นตรงข้ามนะครับขององค์พญานาคที่จะสร้างขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็จะน่าจะได้ขายสินค้าดีเลยทีเดียวนะครับจากนักท่องเที่ยวที่มาทุกวันเลยนะครับไม่ขาดสายนะครับถึงแม้วันนี้จะเป็นวันจันทร์นะครับแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับแต่มาเรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรานะครับที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นะครับหลังจากที่ได้ดูข่าวนะครับข่าวที่นำเสนอทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลักทางทีวีจะลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังมีช่องทางรองก็คือเรายูทูบเบอร์นะครับก็ไปปักหลักที่นั่นนะครับก็ทำให้เกิดรายได้เกิดขึ้นกับประชาชนแถวนั้นนะครับทำให้ประชาชนแถวนั้นเกือบจะเป็นยูทูบเบอร์คือหมอหนุ่มจัดกระดูกครับดูแต่ใน YouTube เจอตัวจริงครับสวัสดีครับเมื่อเช้าก็ไปแถลงการกับพี่น้ำฟ้ากับลุงพลไลฟ์สดครับเหตุการณ์ปกติแล้วใช่ไหมปกติแล้วครับกอดกันแล้วครับกอดกันนะครับแต่ละวันนี่ทำให้เสียวเสียวสันหลังกอดแล้วครับกอดแล้วครับเมื่อเช้าเอาน้ำมะพร้าวไปให้พี่น้ำฟ้าครับก็เลยประสานลอยเชื่อมน้ำมะพร้าวล้างมลทินกันดูกันนะครับเอาอันนี้ฮิวไหมผมน่าจะมีแก้วละแก้ว25เริ่มต้นที่25สิ้นสุดที่เท่าไหร่มันใหญ่ไปไหมลองสวมดูดิก่อนนะครับถ้าใหญ่ไปก็เดี๋ยวจะมีเล็กๆให้ผมเอา2แก้วนะครับแป๊บนึงนะครับผมว่าใหญ่ไปเนาะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนนะครับดูจะเป็นยูทูบเบอร์หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่ก็คือยูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนนะครับก็คือหมอหนุ่มนะครับจัดกระดูกนะครับนอกจากจะขายน้ำผลไม้ปั่นนะครับแล้วก็ทำการจับกระดูกจัดกระดูกนะครับเป็นหมอกระดูกนะครับยังเป็นยูทูบเบอร์อีกด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับคนดังสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเคยเห็นแต่ใน YouTube ครับขจีปะทอนนะโอ้ยมึงอืมวันนี้มาสายโอ้เมื่อยแล้วมาบ่ายไม่ใช่มาสายเป็นยังไงขจีปะทอนเด้อค่ะเด้อหมูปิ้งด้วยขายดีมั้ยครับมาจากไหนมาจากกาฬสินธุ์ครับน่าจะกาฬสินธุ์ขายดีอยู่ก็พอสำนีล่ะแม่บอกขจีมากินบ่ทำไมถึงมี YouTube เกิดขึ้นที่นี่นะครับเพราะว่าการนำเสนอข่าวลุงพลเนี่ยยังมีเรตติ้งสูงก็คือใครที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับลุงพลอย่างต่อเนื่องเกาะติดทุกสถานการณ์ก็จะมียอดวิวขึ้นเรื่อยๆนะครับลองสังเกตดูนะครับถึงแม้มันจะถูกกระจายออกไปสู่เหล่ายูทูบเบอร์ต่างๆที่อยู่ที่นี่หลายๆช่องนะครับแต่ว่าช่องไหนที่ติดตามลุงพลประจำสม่ำเสมอนะครับยอดวิวก็ยังขึ้นอยู่นะครับลองสังเกตดูนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับเนี่ยแหละครับเราก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าที่เรามาเนี่ยมันจะมีผลไหมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วครับอีกหนึ่งช่องทางของประชาชนที่นี่นะครับที่สามารถสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับยูทูบเบอร์และอันนี้ก็คือสหายลุงพลนะครับป้าถอนนะครับหลังจากที่ขายของฝั่งนู้นนะครับฝั่งหน้าบ้านลุงพลแกก็ย้ายมาขายฝั่งนี้นะครับเนื่องจากขายพวกปิ้งย่างนะครับมันจะมีควันนะครับมันจะรบกวน
แม่ค้าท่านอื่นๆก็เลยต้องแยกตัวออกมาขายด้านนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งที่จะสร้างพญานาคก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามหมดเลยนะครับนี่กำลังสร้างขึ้นใหม่หลายล้านเลยทีเดียวนะครับนี่แหละคือตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลนะครับนี่อันนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับก็เหลือตกแต่งนิดนึงแล้วก็นำเสื้อผ้านำสินค้ามาวางขายได้นะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือที่เห็นภูเขาก็จะเป็นภูเขาภูผาแอกนะครับภูผาแอกถ้าหันหลังอยู่ด้านหลังก็จะเป็นภูเหล็กไฟนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสะพานคลองน้ำนะครับที่เพิ่งปรับปรุงเสร็จนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นป่านะครับซึ่งรกมากนะครับอันนี้ก็จะมีแหล่งน้ำมีน้ำนะครับตามที่พระอาจารย์ได้บอกนะครับว่าถ้ามีพญานาคที่ไหนจะต้องมีแหล่งน้ำนะครับคู่กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่จะสร้างพญานาคนะครับตรงนี้นะครับข้างศาลานะครับสร้างพญานาคตรงนี้แหละก็จะมีการทำพิธีในวันที่10นะครับเดือนธันวาคม2563นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะนำเสนอบ้านลุงพลต่ออีก EP นึงนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่หรือว่าคนที่อยู่เก่าอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องตกใจว่าช่องนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเราก็ยังนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ IT ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องทั่วไปอย่างนี้นะครับผสมกันไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ผู้ชมเบื่อนะครับคนไหนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถผ่านได้นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องใหม่เรื่องที่เราจะนำเสนอต่อไปมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะสลับกันไปเพื่อไม่ให้ผู้ชมเบื่อนะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับการรับชมทุกท่านเลยสำหรับการกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆจากใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย